จำปาทองสอตุมานินครับเจอกับเอกราชชินราชมวยไทยครับคู่นี้ชกในน้ำหนัก114ปอนด์เท่ากันนะครับจำปาทองนี่เด็กหนุ่ม16ปีเท่านั้นนะครับจากนครศรีธรรมราชไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับส่วนน้ำเงินที่เอกราช19ปีครับรุ่นพี่ครับจากสุราษฎร์ธานีซ้อมค่ายชินราชมวยไทยครับอยู่ที่สุราษฎร์ที่เกิดที่ยะลานะครับเอกราชเกิดที่ยะลาแต่ว่าไปโตอยู่ที่สุราษฎร์เพราะว่าไปซ้อมอยู่ที่ค่ายชินราชมวยไทยที่สุราษฎร์ธานีครับกรรมการนรินทร์ทองฮิรันนะครับเป็นผู้ชี้ขาดขวากับซ้ายครับวันนี้ก็เหมือนเป็นนัดเรียกน้ำย่อยนะครับศึกสิงห์มาวินเพราะว่าพรุ่งนี้รายการใหญ่ครับหนุ่มโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์พรุ่งนี้คู่เอกก็เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น130ปอนด์ของสนามมวยราชดำเนินด้วยนะครับซุปเปอร์เล็กกับหลังขาวครับพรุ่งนี้ใครจะเป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ในรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับก็ติดตามกันรายการใหญ่นะครับของหนุ่มโบ๊ทก็ยังไม่มีอะไรมากมายครับยกแรกขยับหาช่องเอาโดนหมัดไปแล้วครับจำปาต้องเอาหมัดอุ้ยโอ้โหทําท่าเซแล้วครับขวาในก่อนหมัดอีกทีนึงโดนหมัดทําท่าไม่ดีโอ้โหระฆังช่วยไว้ก่อนครับเกือบแย่ครับจำปาทองนี่แหละครับโปรโมเตอร์ผู้จัดนะครับเสื้อสีดำๆครับเสีย1สิงห์มาวินนั่งข้างๆกับคุณไพปัญญาลักษณ์เลยนะครับก็ผู้บริหารระดับสูงของสนามมวยราชดำเนินเอ้าอีกแล้วครับไม่ไหวครับโอ้ยยังไหวอยู่ครับแต่ว่าอาการมวยไม่ไหวครับโอ้โหลนแล้วก็ยุติการชกไปเลยครับโอ้โหเตือนมาตั้งแต่ปลายยกแรกแล้วครับยก2ต่อยน็อกเลยครับเอกราชชินราชมวยไทยครับปังโอ้โหหมัดขวาปังอุ้ยโอ้โหยืนไม่อยู่แล้วครับโอ้แล้ววิญญาณเพชฌฆาตของเอกราชนี่ยอดเยี่ยมเนี่ยครับยืนไม่อยู่ครับหงายท้องทำไมมีเชือกนี่ตกเวทีเลยครับจบยก2ดุเหลือเกินครับมวยวันนี้คู่2น็อกยก2ครับเอกราชก็เป็นฝ่ายชนะจำปาทองไปต่อยหมัดดีนะครับเป็นค่ายมวยน้องใหม่แต่ว่าถือว่าทำมวยใช้ได้เลยก็ผมชินราชพลันชัยหรือว่าชวัชรินทร์ก็ผมทำเด็กคนนี้ก็เหมือนลูกอยู่กับผมซ้อมมวยมาก็2ปีเขาอยากต่อยกรุงเทพผมก็ติดต่อหัวหน้าค่ายเก่าจากไม่เป็นฝรั่งตอนนี้ก็คุยฝรั่งได้แล้วก็ดีใจด้วยครับที่ว่าผมเมื่อก่อนต่อยมวยแต่ตอนนี้ผมมาทำมวยผสมสอนฝรั่งครับผมก็ผมอยู่เกาะพานครับผมพาเขามาครั้งแรกครับแต่เมื่อก่อนเขาเคยต่อยที่ลาดเนินประมาณ 2-3 ครั้งครับอันนี้คือชนะ14ไฟติดเลยครับต่อยบ้านนอกทั้งต่างจังหวัดส่วนมากต่างจังหวัดครับครับอนาคตก็ผมก็พยายามให้เติบโตเท่าผมที่ทำได้ผมยืนพื้นขนาดไหนก็พยายามผลักดันให้เขาเหมือนผมเป็นไงฮะได้ยินก็ตั้งใจผมจากตั้งใจครับผมมีเข็มขัดไหมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากมีครับครับอันนี้อยากให้พี่ชินราชฝาก FC ติดตามก็ฝาก FC ค่ายมวยไทยชินราชจากเกาะพันก็ทุกท่านผมทำมวยด้วยใจบริสุทธิ์แพ้ชนะแข็งแรงอยู่แล้วครับอาจจากอดีตนักมวยเก่าขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับครับ